ครับแล้วก็ลองขายครับมันเป็นตัวไอ้กระดูกมันแข็งนะหมอนรองกระดูกมันทับเส้นนะกดๆให้แล้วมันก็ยังแข็งอยู่เดี๋ยวจะลองไอ้บิดกระดูกสันหลังดูนะเดี๋ยวคลายพังผืดก่อนคือถ้าบิดกระดูกสันหลังแล้วมันคลายตัวลงนะมันก็จะอาการชาลงขามันจะดีขึ้นใช้น้ำมันเนี่ยคลายมันก่อนกลับไปต้องไปบริหารด้วยนะบริหารให้มันในเวลาบริหารแล้วก็เอามือตั้งตรงนี้ก็ได้เพราะว่าแขนเราไม่มีกำลังใช่ไหมก็ตั้งสองได้อย่างนี้อย่างนี้ประยุกต์ออกเพราะว่าแขนมันยังไงนะมันจะหลุดมันมีกำลังก็สอดตั้งเงี้ยนะเราก็เงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยถูกเลยแล้วก็ลงขึ้นให้สูงนะให้สูงที่สุดเท่าที่สูงได้เพราะเราตั้งศอกไว้แล้วมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นมากกว่านี้10ทีนะใช่นะเจ็บไหมเงยหน้าให้สุดเงยหน้าเนี่ยทำไปแล้วประมาณ10ที15ทีอย่างเงี้ยข้อ 4ข้อ5มาตะแคงมาด้านนี้หันหน้ามานี่หน้าหาหมอนี่ตะแคงก่อนนะตะแคงงอขานี้เดี๋ยวขอยก้นไปดิขออีกเขาก็ไม่ค่อยดีด้วยเขาก็เสื่อมใช่ไหมยกก้มๆไปนะพอแล้วนะซึ่งมันจะหลุดไหมด้วยหายชาแขนก็หลุดแล้วฝั่งเนี้ยแขนหักนี่ไงว่านี่4-5เลยค่อยๆหงายตัวดิโอ้โหนี่ติดหมดเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ไปแล้วเนี่ยขึ้นไปหน่อยหงายหงายตัวดิยังไม่หลุดก็คลายตัวได้อย่างเดียว